แม่ของหนูนะคะก็มาพูดถึงคนพิเรนบ้างคนพิเรนเนี่ยนะไม่ใช่พิเรนคือพี่หลามเหรอไม่ใช่แล้วใช่ค่ะเมื่อกี้มีใครโลเลนแล้วตอนนี้มีพิเรนใช่ก็เหมือนกับว่าเหมือนมีคนนะคะเขาอยากให้โฆษณาของเขาเนี่ยได้ดูมีคนซื้อโฆษณามากยิ่งขึ้นเหมือนมีคนซื้อของมากยิ่งขึ้นในการที่เขาเนี่ยใช้กลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์เนี่ยนะกลยุทธ์ในการที่เขาเนี่ยเอาเหมือนมีแอปอย่างนี้แอป Instagram ใช่ไหมคะใช้ Instagram เป็นทางที่ยิงแอดผ่าน Instagram โดยการที่นะคะ Instagram เนี่ยจะมีสตอรี่แล้วก็ให้เราดูแล้วก็จะมีโฆษณาเนี่ยขั้นกลางระหว่างวิดีโอของเพื่อนๆเราค่ะทีนี้ค่ะมีแอปมีเรียกว่าโฆษณาของยี่ห้อนึงนะคะเขาหลอกเราโดยการที่เอาเส้นผมค่ะเหมือนมีขีดนิดนึงเหมือนให้เราหลอกว่าเอ้านี่เส้นผมฉันหรอปัดทิ้งแต่ไม่ค่ะพอปัดปุ๊บเข้าเว็บของเขาเลยอ๋อมันวางเป็นเส้นผมนี่มีแปะไว้บนรูปอย่างนี้แล้วเราก็นึกว่ามีอะไรเลอะหน้าจอเราก็ปัดปุ๊บพอปัดใช่ไหมคะกลายเป็นเข้าเว็บของเขาเลยค่ะอ๋อเข้าไปหน้าสั่งซื้อเลยโอ้โหเข้าไปหน้าสั่งซื้อเลยค่ะทีนี้ค่ะคนเล่นใช้ Instagram ใช่ไหมคะก็โวยค่ะโวยทาง Instagram บอกว่าเนี่ยเหมือนพอฉันปัดปุ๊บก็เข้าเว็บของเขาเลยอย่างนี้หลอกไงเหมือนหลอกกันไงทีนี้ค่ะเว็บนี้ก็โดน Instagram ทำโทษโดยการที่ปิดแอคเคาท์ไปเลยปิดแอคเคาท์เลยค่ะแย่เลยแต่ถือว่าเขาฉลาดมากก็คือถ้าเป็นภาษาของฝั่งแฮกเกอร์เราเรียกว่าเราแฮกทางโซเชียลเอนจิเนียริงคือเราด้วยกลไกทางสังคมที่ทำให้ยูเซอร์รู้สึกเหมือนกับอยากจะทำสิ่งนั้นหรืออยากจะเลี้ยวไปทางนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าฉลาดดีนะถือว่าฉลาดดีนะเอาภาพผมมาเป็นแอดแต่คนที่โดนปัดแล้วไปโดนหน้าสั่งซื้อเขาจะรู้สึกโกรธแค้นเยอะหน่อยเขาหน้าเปลี่ยนเป็นรูปแมลงวันเนี่ยฮะแบบปัดอันนี้ค่ะตอนนี้ก็โดนทำโทษเรียบร้อยก็คือโดนปิดแอคเคาท์ไปแล้วก็เรียบร้อยกันไปนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเราจะไม่สปอยเรื่องสตาร์วอร์แต่อย่างใดตอนท้ายเนี่ยเลกับฟินเนี่ยเขาจะรักกันนะฮะเดี๋ยวพี่ละตอนท้ายเลยังไม่ได้ดูเลกับฟินแล้วรักกันแล้วฟินก็จะกัดดูดเลือดเลแล้วเลก็จะกลายเป็นแวมไพร์เดี๋ยวมันทวายไลท์หรือเปล่าน่าจะใช่นะเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหรอไม่ใช่ใช่ไหมฮะ